ไอ้นี่นี่นี่ตรงนี้กลางแน่เลยโอเคจริงๆยาวมานานแล้วแบบกายชอบมัดให้เขาต้องทำให้ยนลกๆยงๆโอเคครับผมพร้อมกัน3กุมารกับอีพ่ออีแม่ฮะก็จริงๆเราก็ชินแล้วนะครับเพราะว่าพวกเราชอบไปนู่นไปนี่กันแบบครบทีมอยู่แล้วไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเองเราไปกันหมดฮะเรียกว่าชิวๆใช่ไหมคะพี่จ๋ากับการต่อการครบทีมสบายมากเลยฮะก็เนี่ยฮะมีวิธีสตาฟอยากให้อยู่นิ่งๆก็เอาของกินให้อะไรอย่างเงี้ยฮะของแต่ละที่นี่ใครดื้อสุดครับใครดื้อสุดดื้อคนละแบบเลยเนาะฮัลโหลคุณแม่อันนี้ต้องคุณแม่เล่ามันไม่ดื้อหรอกฮัลโหลว่าแต่มันซนมากคือแบบว่าคือคนเดียวยังไม่เท่าไหร่อีกคนนึงชวนอีกคนนึงไปคนนึงเอาไปพออีกคนนึงเดินได้ปุ๊บไปกันใหญ่เลยอ่ะแบบโอ้โหซนลูกสาวจะเป็นคนเข้าแม่ต่อแค่สองคนจะต้องดูอะไรยังไงกันคะแบ่งกันดูไหมจริงๆแล้วมันก็มีคนที่ช่วยเราอยู่เรื่อยๆนะฮะผมแต่ว่าหลังๆมานี่ชอบแบบไปกันเองช่วยกันดูไหมเราก็ให้เขาช่วยดูกันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างคิรินก็จะคอยดูไนล่าไนล่าก็จะคอยดูเอเดนคิรินก็คุณดูกันไปดูกันมาอย่างเงี้ยครับผมมันก็เราก็สอนให้เขาช่วยกันดูแลตัวเองเวลาเขาเห็นถนนหรือเห็นรถอะไรเงี้ยก็จะจับมือกันอะไรกันว่าแบบไม่ให้เดินออกไปนะหรือว่าถ้าอยู่ใกล้ๆน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยดูแลกันว่าแบบอ่ะต้องคอยระวังตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับเหมือนกับมันก็โดนไฟบังคับด้วยเพราะว่าเราเองจะแบบดูตลอดเวลา24ชั่วโมงมันก็ลำบากใช่ไหมฮะเราก็ต้องให้แบบช่วยกันแล้วกันชอบจริงๆเลยพวกสายไมค์นี่วันก่อนเล่นไอ้กระโดดเชือกครับอันเนี้ยสายไมค์ได้ไหมนั่นน่ะเซไปแล้วครับก็เนาะฮัลโหลมันก็เอาพี่เลี้ยงมาเอามานะคะแต่ฮารุก็จะให้เขาแบบว่ารออยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพราะว่าอยากให้เขาพอมีพี่เลี้ยงเขาก็จะเคยตัวระดับนึงว่าแบบเอาอะไรเขาก็ต้องแบบเรียกแล้วเดี๋ยวเขาก็เอามาให้อย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยอยากได้ขนมเดินไปเอาเองคืออยากจะฝึกให้เขาแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นวลจะเหนื่อยหน่อยแหละเพราะว่าเราก็ปล่อยปล่อยมากบ้านฮารุเป็นบ้านที่เลี้ยงแบบปล่อยมากง่ายๆเดนไม่ยอมใส่รองเท้าก็ช่างมันไม่ใส่ก็ไม่ใส่นี่เลยฮะก็อยากเท้าเปล่าก็เท้าเปล่าฮะแล้วแต่ครับติดจริงๆเลยฮะเนี่ยฮะติดของจริงครับเอาเขินก็ติดดินครับง่ายๆสบายๆสไตล์แบบสามกุมารบ้านเราเลยฮะไม่อยากจะฝืนธรรมชาติเขาด้วยแหละเพราะว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวบังคับมาบังคับใส่รองเท้าถุงเท้าเอาอารมณ์ไม่ดีพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็พังไปหมดเนี่ยอันนี้ก็อยากจะทำอะไรก็ทำถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรเสียหายมากมายนะฮารุว่าบ้านฮารุเป็นแบบง่ายๆอย่างเงี้ยบ่อยมากครับแทบจะทุกอาทิตย์เลยฮะตอนนี้เราทำเหมือนเป็นช่อง YouTube ของเราเองด้วยอ่ะก็เลยหมายถึงว่ามันจะมีรายการใน YouTube ที่เป็นของเราก็เป็นรายการพาเที่ยวพากินอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าทุกอาทิตย์เราต้องออกเพราะว่าเราจะต้องมีแบบว่าอะไรมาให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ทริปทัวร์ครอบครัวในที่ไหนครับทั่วไปเลยครับมีญี่ปุ่นมีออสเตรเลียมีอินเดียมีประเทศไทยหลังๆมาก็หลังจากไปต่างประเทศกันหลายรอบแล้วก็เที่ยวในประเทศไทยเพราะว่าเงินหมดแล้วชอบทะเลมากกว่าทะเลมากคือปล่อยได้ตั้งแต่เช้าเย็นแบบปล่อยได้เลยอ่ะใส่แจ็คเก็ตปุ๊บเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยเลยแล้วก็กระโ
โดดลงน้ำเหนื่อยขึ้นมากินมาพักพอเสร็จปุ๊บก็กระโดดลงน้ำเงี้ยวนอย่างเงี้ยก็คือการไปเที่ยวนี่คือได้ทำเป็นเหมือนกับเป็นบล็อกส่วนตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ส่วนใหญ่ใครเป็นคนถ่ายอะคะถ่ายกันเองครับก็คือแบบง่ายๆคือเป็นเหมือนแบบเป็นตัวแทนของครอบครัวที่แบบว่าอยากจะไปเที่ยวแล้วแบบเหมือนแบบมีลูกอ่ะอยากให้คนรู้ว่าการมีลูกเนี่ยเราก็ยังสามารถเที่ยวสนุกได้แล้วลูกเองก็สนุกเราก็สนุกเงี้ยใช่ถ่ายกันเองทุกอย่างไม่มีตะกล้องเลยก็ใส่บอกรับได้ดีฮารุเพิ่งเปิดมาได้แค่อาทิตย์กว่าๆอาทิตย์กว่า2อาทิตย์ก็ดีนะกายฮารุแฟมิลี่อะค่ะเปิดมาได้แค่ประมาณ2อาทิตย์มีอยู่แค่3เอพิโซดแล้วก็มีแบบรายการเล็กๆย่อยๆอีก 4-5 อันออกทุกวันเนี้ยก็เริ่มแบบโอเคเรียกยกให้ผมแบบเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนหัวอะไรเงี้ยมั้ยคะได้ประสบการณ์อย่างเงี้ยนะคะคือนอกเหนือจากการที่เราได้ประสบการณ์แล้วลูกเราก็ได้ประสบการณ์เช่นเดียวกันเราไม่ได้ประสบการณ์แรกก็นี่นะฮะลูกฉันคีนหันไปแล้วยกขาขึ้นก่อนตอนนี้คิรินมีความอายเขินผมทำอะไรผิดไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจยกก่อนโอเคเนี่ยมาชวนคนไปเที่ยวไม่พอจะได้เสียเกินค่ากล้องแล้วดูปกติจะเจออะไรแบบนี้เยอะไหมครับอ๋อเป็นเรื่องประจำครับผมวันละหลายๆรอบก็ครับมันก็อย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็จะไปที่ไหนก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยวิธีปราบตามแบบนี้ทำกันยังไงบ้างครับแบบต้องปราบกันจริงจริงอย่างตอนนี้เขาก็จะนิ่งขึ้นละเพราะว่าเขาแบบอุ๊ยฉันทำผิดนี่นาอะไรอย่างเงี้ยเริ่มกลัวแล้วเราก็จะนิ่งๆก็จะไปแต่กับคนรู้จักอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะสนิทกับหลายๆคนเอาไว้ทุกคนจะได้เป็นพี่เลี้ยงให้เราอ๋อไปต่างประเทศเหรอมันก็จะตั้งแต่นั่งเครื่องบินเลยทุลักทุเลตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าไหนจะแบกลูกแบกเสื้อผ้าแบกของแบกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนจะขึ้นเครื่องบินก็ไปลุ้นอีกรอบนึงอาจจะร้องไห้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างบวกกับพอไปถึงที่นู่นถ้าไปแบบอากาศหนาวก็จะมีเรื่องแบบหนาวมาอีกอะไรเงี้ยเรื่องอาหารอีกทุกอย่างอ่ะมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับลูกหมดเลยอ่ะบวกกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังลูกก็จะได้อะไรแปลกๆอ่ะแบบอย่างเช่นไปญี่ปุ่นโอ้โหเจอลบแบบลบ3ลบ4ลบ8เนาะไปอินเดีย42องศาแล้วก็แบบแล้วก็อยู่ในประเทศไทยก็เอาจริงๆนะในประเทศไทยนี่มีอะไรให้เที่ยวเยอะมากคือโดยปกติแล้วเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะไปในที่เดิมๆแต่พอเรามีลูกมุมมองของสถานที่เที่ยวมันจะเป็นอีกแบบนึงแล้วสถานที่เที่ยวใหม่ๆมันจะผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นพัทยาเวลาเราไปพัทยาเวลาวัยรุ่นไปพัทยาก็จะเป็นอีกแบบนึงเวลาครอบครัวไปพัทยาก็อีกแบบนึงหัวหินก็เช่นเดียวกันทุกที่ในประเทศไทยนี่คือถูกสร้างขึ้นมาให้ตอบโจทย์กับหลากหลายรูปแบบหลากหลายครอบครัวหลากหลายไลฟ์สไตล์มากครับที่นี่ก็ดีติดตามข่าวบันเทิงที่นาตาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ